อนุญาตพรรคพูดเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณแพทองธารชินวัตรได้บริหารราชการแผ่นดินให้ครบตามวาระเอาบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาพูดจากันผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคได้แสดงจุดยืนเป็นปฏิปักษ์ในการที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตั้งแต่โหวตเสียงท่านเศรษฐาทวีสินแล้วก็โหวตเสียงท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารท่านก็ไม่มาและเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อถือได้ว่าอดีตสมาชิกวุฒิสภา40คนข้อมูลชัดเจนว่าท่านอยู่เบื้องหลังในการยื่นอะไรทำนองนี้ครับก็ไม่ควรที่จะมาร่วมเป็นรัฐบาลในการจัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่จึงเสนอต่อที่ประชุมโดยมีนายกรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่กรรมการบริหารพรรครับฟังว่าไม่ควรที่จะเอาพรรคพลังประชารัฐมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหตุผลมีแค่นี้ครับเพราะว่าที่ประชุมเห็นด้วย 150% ไม่ใช่ร้อยแต่บังเอิญว่าผมกล้าพูดก่อนผมก็เสี่ยงอยู่นะเมื่อวานเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็คิดยังไงก็เห็นอย่างนั้นก็ว่าพรรคการเมืองเป็นที่พูดที่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ใช้คำว่าถีบไม่ได้ฮะปิดสวิตช์ผมไปหาเสียงมาปิดสวิตช์ถีบมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหยุ่ม